ณศิระบัณฑิตถ้าไม่มีช่องให้เซ็นเดี๋ยวก็แค่ประกาศชื่อว่าคนนี้เป็นคนขับแล้วก็ลงเวลาเข้าออกอย่าลืมนะดูไฟนะ
ลืมกดหมดเลยว่ะถอยเบลถอยเบลไปไปลงไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยWe'll be right back.
ขึ้นมาอยู่อันดับที่4จากตอนแรกเข้าพิทเป็นคนแรกนะครับไปอยู่อันดับที่7ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่4เหลือเวลาอีก7นาทีสุดท้ายเราลุ้นกันว่าหมายเลข99จิกกี้เบิร์นกับปอพาโสจะได้ถ้วยหรือเปล่าในการแข่งขันวันนี
นไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นนะเบามาตลอดแล้วมันรู้มันเรื่องขนาดนี้โอ้ยางอย่างงี้ถนนอย่างงี้ใช่ตาไปลองทางตึ้งหนึ่งที่อยากเห็นนะก็ไม่กินไม่ได้โอ้ยตอนนี้จำไม่ได้จากกี้เลยเป็นไงบ้างครับเสียวครับลื่นมากนี่แค่ยางก็ไม่ดีถนนก็เปียกเครื่องรถก็เดิมนั้นเพราะฉะนั้นมันไปได้ดีกว่านี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับการเริ่มต้นครับก็ครั้งแรกฮะพี่จิมมี่ครับก็ต้องมีอะไรต้องแก้อีกเยอะเลยนะครับผมนั่นแหละครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะได้รางวัลหรือเปล่ารถเดิมแกยังเฮ้ยคุณแอบไม่แอบเปิดงานขับก็เนี่ยแต่ยากอีกยากอีกรูดซิขึ้นมาดีๆหน่อยดิทุกโอ้โหเดี๋ยวทิ้งแตกอีกทิ้งแตกซื้อนะเว้ย40,000ฮะ45,000 40,000หลายราคาเต็มกลุ่ม2มายังกลุ่ม2ป้าบอกเข็มขัดด้วยเข็มขัดด้วยพี่แบ๊กโอ้โหอะไรวะผู้จัดการทีมดูแลหน่อยดิวันนี้เรียบร้อยครับจบที่5จริงๆแล้วจบที่4แต่ว่าเหมือนว่าโดนปรับเรื่องของยางที่เราใช้ทางผู้จัดอยากให้ใช้ยางโตโยบังคับให้ใช้ยางโตโยแต่เราใช้ฮันคุก V12 ซึ่งต้องการสปอนเซอร์ครับเราไม่มีสปอนเซอร์ก็เลยใช้ยางเก่าไปก่อนแข่งโดนปรับเวลาลงมาอยู่ที่5เป็นไงแบ็คในการแข่งขันครั้งนี้จากวันแรกจนถึงณตอนนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับทำเต็มที่ครับแล้วก็เต้นกะว่าจะครั้งหน้าจะไปแข่งอะไรต่อครั้งหน้าก็น่าจะเป็นงานซุปเปอร์คัพนะครับซุปเปอร์คัพใช้คันนี้พี่อ๋อก็ต้องไปทำรถอีกสักนิดนึงครับใช่แล้วก็ปอครับเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็สนุกครับแล้ววิ่งเป็นมือแรกได้ดูมาต่อรอบฮะเดี๋ยวด้วยรถเองที่ผมว่าค่อนข้างเสียเปรียบเยอะนะฮะเท่านั้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าภูมิใจต่อให้รู้ว่ามันไปได้อีกแต่ว่าในฐานะมีเพื่อนต้องขับต่อก็ผ่านไปครับก็ภูมิใจที่วิ่งจบก็สำหรับผมนะสำหรับผมที่ทำรถแข่งอะไรมาทีมแข่งอะไรก็ตามแค่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่นักแข่งรถจริงๆแต่มาจากเกมมาเป็นแชมป์ทั้งคู่เกมแชมป์แล้วก็มาลองรถใหญ่ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ถือว่าผมว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงเลยคือเหมือนจับมาไม่ได้ซ้อมเลยนะใช่ใช่ใช่ไปเลยผ่านทางนั้นเลยคนไฟแข่งแต่ที่บอกพระราชโทรหาสุขทำรถเสาคุริฟายอาทิตย์แข่งก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าผมว่าประสบความสำเร็จแล้วก็หลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวก็รอดูว่า2คนนี้จะไปแข่งอะไรกันต่อขนาดครับต้องขอขอบคุณนะจิกิเบิร์นกับปอประโส76ก็เดี๋ยวรอดูครับคราวหน้าจะไปแข่งอะไรเราวันนี้สวัสดีครับธรรมชาติทำตัวธรรมชาติธรรมชาติลงโทษเดี๋ยวพวกมึงอ่ะ